รีเควสต์อ่ะเอ้ยตั้งใจจะมาพูดเรื่องนี้นะเนี่ยงานรีเควสต์อาวเวอร์เนี่ยเฮ้ยมันยังไงคือวันที่15นี้แล้วใช่ไหมทุกคนคือหนูก็ค่อนข้างที่จะลุ้นมากๆกับเพลงแล้วก็อะไรต่างๆในอันดับใช่ไหมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่อะไรแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆและเห็นว่าว่ามันมีขายเป็นไลฟ์แล้วด้วยใช่ไหมถ้าคนไหนที่แบบอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่สะดวกมาจริงๆอ่ะก็เข้าไปดูในไลฟ์กันได้นะราคาแบบย่อมเยาว์มาก310ป่ะน่าจะใช่หรือถ้าใครแบบอันนี้จริงๆอยากมาได้จริงๆเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญเลยจริงๆมานะคะทุกคนมาสนุกกันเยอะๆใช่มาสนุกกันมากๆแล้วคือแบบมันเหนื่อยมากจริงๆซ้อมด้วยเคยเราเป็นไงบ้างโอเคคือเมื่อวานเพิ่งเป็นการซ้อมรีเควสต์ซาวแบบที่ว่าเหมือนมันจะเป็นการแบบรันจากที่ของฟังซีเจมไปก่อนแล้วเราค่อยไปรันพร้อมกับที่บินเคเนาะคือหนูรู้สึกได้ว่าเหนื่อยมาก คือเหนื่อยมากจริงๆในไลน์อัพทั้งหมดที่แบบที่ดานี้มาอะไรประมาณนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนแบบว่าไปดูกันเยอะๆมันจะเป็นความแปลกใหม่มากๆแน่นอนแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นอะไรที่บางทีก็อาจจะไม่ได้เห็นนานแล้วหรือแบบหรือว่าเพลงที่คุ้นเคยของหนูหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องรอดูนั่นแหละหนูค่อนข้างแบบหนูเชื่อมั่นในตัวแฟนคลับของหนูมากๆว่าพวกเราจะทำมันได้ว่าเราจะทำมันได้แน่นอนนั่นแหละไปรอลุ้นกันวันจริงว่าเราจะอยู่กันที่เท่าไหร่กลับมาอีกนั่นแหละค่ะน้องฟอจะตีลังกาไม่ค่ะอย่าลืมนะคะคือ25แล้วเบญจเพสด้วยตีลังกาอาจจะยากนิดนึงคิดว่าวันนั้นน่าจะมีความสนุกสนานแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายเยอะแน่นอนมันจะอัดแน่นมากๆทุกคนไปกันได้คิดว่าน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งงานสำคัญงานใหญ่ๆของ48เลยนี่บิวแล้วเนี่ยมันยังซื้อได้นะทุกคนซื้อแล้วก็ไลฟ์ก็มีแต่ของจริงก็น่าจะสนุกนั่นแหละถ้าใครสะดวกก็เรียนเชิญนะคะทุกคนมันน่าเป็นความทรงจำที่ดีเดี๋ยวก็น่าจะได้ไปใกล้ๆนี้แล้วแหละเดี๋ยวจะต้องไปกรุงเทพแล้วใช่ก็เดี๋ยวไว้รอเจอกันอาจจะมีต้องซุ่มต้องซ้อมอะไรอีกค่อนข้างเยอะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปมีรวมกับฝั่งนู้นด้วยเนาะใช่แต่ฝั่งนี้ก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่อาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นก็อาจจะได้เห็นที่นานมาแล้วไม่ได้เห็นก็อาจจะได้เห็นโอ้ยแล้วหนูก็มีสิ่งนี้นี่คือน้องแชมป์ซื้อมาให้จากที่ญี่ปุ่นน่ารักไหมเป็นกรีนแมนใช่แล้วหนูก็เริ่มเคลียร์ของเริ่มส่งของไปให้ที่กรุงเทพเพราะว่าห้องที่เชียงใหม่ไม่มีที่เก็บแล้วก็เลยแบบลองส่งไปให้หูคือของแบบของเยอะมากๆจริงจะได้เห็นน้องฟอโยนหมวกไหมคือเอ้ยทุกคนพูดงี้ก่อนคือวันนี้เพิ่งพูดกับพี่คอสตูมไปว่าเพราะว่าพี่คอสตูมมาทักมาถามหนูว่ามาเอกปกตินี่คือใส่หมวกหรือว่าใช้เครื่องหัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูก็บอกเขาไปว่าปกติหนูไม่ได้ใส่หนูจะใส่เครื่องหนูจะใส่หมวกแค่วันแรกเท่านั้นเพราะว่าหนูคิดว่ามาเอกมันน่าจะแบบเหมือนจะต้องแบบมันๆนิดนึงก็เลยไม่อยากใส่หมวกก็เลยแบบโยนทิ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าหนูก็เลยบอกเขาว่าแบบเอ้ยถ้ารีเควสต์เรามันงานใหญ่งานสำคัญอุ้ยขอใส่ได้ไหมอะไรแบบนี้แต่พี่เขาบอกว่าน้องฟอมันอันนี้นิดนึงก็เลยลองไปดูแต่เหมือนหมวกมันแบบมันเกษียณแล้วอ่ะทุกคนคือหมวกมันเกษียณแล้ว คือมันถามว่ามันใส่ได้ไหมมันใส่ได้แต่คือมันดูไม่แบบมันดูไม่งามอ่ะมันดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบหนูก็เลยโอเคตัดสินใจไปดูด้วยตาเนื้อตัวเองแล้วก็โอเคน้องอาจจะต้องถึงวัยปลดการทำงานการเกษียณแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ใส่ค่ะคือใจตอนแรกอะอยากใส่เลยแบบว่าแล้วเดี๋ยวมีซีนเท่แบบเหมือนครั้งแรกที่เราโชว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเห็นสภาพน้องแล้วก็เราละน้องไว้ตรงนี้แล้วกันขอโทษสำหรับหมวกโจโจ้ด้วยนะคะคือหนูไม่รู้แหละหนูจะได้ที่เท่าไหร่แต่หนูเต็มที่แน่นอนโอเคไหมคือแน่นอนมากคืนชีพไม่ได้คือถามว่ามันใส่ได้ไหมคือมันใส่ได้ทุกคนแต่ว่าด้วยความที่หมวกมันเป็นแบบหมวกหนังอะแล้วคือเวลาหนังมันไม่ได้ใส่นานๆมันก็มีอันนี้บ้างนิดหน่อยหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนแรกบอกพี่เขาสำรองไปแต่ว่าหนูประเมินด้วยตาเนื้อตัวเองแล้วก็คือถ้าหมวกเขาเรียกว่าอะไรถ้ากล้องมันซูมมาเนี่ยคือตอนแรกมันอาจจะดูแบบถ้าไม่ได้ใส่ก็ดูเป็นปกติแต่ถ้าใส่แล้วอาจจะทุกคนอาจจะหัวเราะทุกคนอาจจะหัวเราะนิดนึงเพราะหนูแบบ
ให้น้องได้พักละกันใช่ให้น้องได้พักใช่หนังทุกคนมันคือคำเนี้ยหนังมันกรอบอ่ะคือหนังมันเห็นเป็นแบบแผ่นๆนะก็เลยให้น้องได้หลับพักผ่อนอย่างสบายนะคะจะหนูอ่ะแอบเสียดายเพราะว่าหนูจำงานรีเควสต์ครั้งนั้นได้ที่แบบเราได้ขึ้นใช่ไหมแล้วมันสนุกมากเลยอ่ะทุกคนคือแบบพอเพลงมันเยอะมันอะไรมันเยอะอะไรเงี้ยเราก็แบบมีอะไรที่ได้ดูเยอะปีนี้ก็น่าจะสนุกเหมือนกันหนูหวังแค่ว่าแบบหนูอยากให้งานมันสนุกอยากให้ทุกคนทั้งแบบทั้งเมมเบอร์ด้วยแล้วก็ทั้งแฟนคลับด้วยมีมูดที่แบบมีความสุขให้กันและกันอะไรแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีรถโชว์ด้วยรถโชว์สิ่งใหม่จริงดิเหมือนเขาเพิ่งมาถามแหละนี่ก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยก็สักหน่อยต้องได้เจอต้องได้ขึ้นและได้เปิดมากรุงเทพสักครั้งคือพี่รถโชว์ทีไรพี่ไปกรุงเทพตลอดเลยพี่ถ้าจะไม่ไปที่อื่นเลยนั่นแหละไว้เจอกันนะอีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวหนูไปเพราะว่าหนูต้องไปเก็บของอีกนิดนึงคือจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงก็คือวันเนี้ยมันเป็นวันที่หลายๆคนจ้องที่จะซักผ้ารวมถึงหนูที่ก็ต้องการที่จะซักเหมือนกันแต่ว่าตั้งแต่หนูตื่นมาตั้งแต่ลืมตามาจนถึงตอนเนี้ยคือเชียงใหม่ไม่เห็นแดดเลยวันนี้เชียงใหม่ฝนตกทั้งวันแบบทั้งวันจริงๆอะแล้วคือหนูอะสงสารแบบว่าคนที่เหมือนภาคเหนือเขาก็น้ำท่วมกันด้วยใช่ไหมตอนเนี้ยแล้วหนูก็แบบแล้วทุกคนก็ไม่แย่งกันซักผ้าแต่แบบเครื่องมันก็มีไม่กี่เครื่องแล้วเครื่องอบก็มีไม่กี่เครื่องสรุปก็คือหนูเอามาตากไว้ตรงเหลาแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าผ้ามันจะแห้งไหมหนูก็เลยต้องเอาไปดูก่อนว่าสรุปคือผ้ามันแห้งไหมไม่งั้นหนูอาจจะแบบไม่มีเสื้อผ้าใส่ทุกคนก็แบบว่าตอนนี้อาจจะมีแบบหลายพื้นที่ที่แบบเหมือนต้องการความช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยใช่แบบเข้าไปช่วยเหลือหรืออะไรงี้บริจาคได้หรือว่าส่งเงินอะไรไปช่วยเหลือเขาก็ช่วยกันนะทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้น้องหมาน้องแมวทุกคนสัตว์เลี้ยงทุกคนปลอดภัยที่ตรงนี้ยังไม่ค่อยไม่ท่วมเท่าไหร่ค่ะเหมือนวันนี้คุณยายหนูก็ไลน์มาถามเหมือนกันว่าน้ำท่วมไหมคุณยายเป็นห่วงใช่วันนี้เชียงใหม่ตกจนวันนี้ไม่เห็นแดดเลยแล้วคือแบบวันนี้ทุกคนจ้องที่จะซักผ้านะอ๋อใช่งานใหญ่อีกหนึ่งอันมิวสิกบล็อกที่เชียงใหม่ก็น่าจะเป็นงานที่หนูก็น่าจะชอบเหมือนกันเพราะว่าเป็นแบบเป็นแบรนด์เป็นอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแล้วก็ได้ร้องเพลงมาเจอกันนะคะหนูอยู่รอบเย็นคือจะบอกให้ทุกคนว่ามวลมอของเราคือมันค่อนข้างที่จะเป็นสเปซที่ไม่ได้กว้างมากสำหรับหนูแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันได้ใกล้ชิดแน่นอนแล้วลำโพงตัวละล้านซาวเสียงมันจะดีเยี่ยมแล้วก็มีไมค์ที่เหมือนเขาก็ซื้อมาใหม่มั้งหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละมันจะช่วยทำให้แบบมันดีขึ้นมันเลิศด้วยลำโพงตัวละล้านยังไม่มีใครทำเสียหายยังค่ะยังโอ้ถ้าเสียหายพวกหนูโดนไล่ออกแล้วพวกหนูน่าจะแบบโดนขับไล่ลาเล่นค่ะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง Exclusive Content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย